มาตีกันผมไปใส่ไฟมาผมใส่ไฟมาผมก็เลยออกมาละไปไหนอ่ะเป้าหมายก็ขับไปเรื่อยอ่ะลูกค้าอ่ะแล้วรถเต็มแล้วขึ้นไงอ่ะลูกค้าขึ้นไงอ่ะไม่ต้องรับครับตะวันออกอันนี้คือไวลิตวันเมื่อวันเดียว 2,000 นะไอ้เซิร์ฟตอนเนี้ย 2,000 เหรอหมายถึงว่า 2,000 คนเออเขากำลังไล่ใส่กันอยู่มั้งหรอโหวันเดียวคนขอเข้ามาเติมนะใช่วันเดียววันนี้วันเดียวรับไป 2,000 คนใช่ไม่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่มั้งตรงนี้ยังไม่จบเลยดีกว่าเนี่ยมันผมอยากรู้ว่ามันมีตอนเนี้ยแป๊บนึงไอ้คุยขับรถไปเรื่อยเนอะปล่อยไปทะเลาะกันนี้ที่ผ่านไปทะเลาะอยู่เรื่อยเดิมไอ้เนี่ยลุงมันมีเงินแดงไปฟอกเงินเขียวไหมแบบที่เราทำก่อนแต่ก่อนที่เนี่ยไม่รู้อ่ะกูไม่รู้เลยอ่ะเด็กมีไหมมันมีเหรอเพราะว่าเอ้าก็แต่ก่อนเรามีแต่ก่อนมันมีแต่ไม่รู้ว่าที่นี่มันมีหรือเปล่าที่เราต้องมานั่งหาจุดเงินแดงกันเองแล้วเขาจะเปลี่ยนทุกวีคทุกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จำได้ปะไม่รู้อ่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราทำเงินงานดำไปใช่ป่ะเราก็ไม่รู้จะเอาเงินแดงไปละลายเป็นเงินเขียวยังไงไม่มันต้องทำตู้ไงตอนนี้มันต้องทำตู้แล้วเนี่ยเราไม่มีตู้กันเลยใช่เราไม่มีตู้ไม่มีเฮียอะไรเลยเราจะขึ้นอาวุธยังไม่มีเฮียอะไรเพชรฟ้ายังไม่รู้หายังไงเลยตอนนี้งัดร้านยังไม่มีปะต้องทำบัตรดำก่อนพี่บัตรดำไม่แต่ทำบัตรดำก่อนแต่เราถ้าเราชิงแบบว่าเดินแบบว่าเป็นมีของอะไรไวมันก็จะง่ายต่อเราไงเพราะว่าถ้าคือเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าใครหมกมั่งอะไรตอนเนี้ยไม่เดี๋ยวตอนเนี้ยไม่หมกหมายถึงแบบว่าแก๊งอื่นนะแก๊งอื่นหมกฟาร์มอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีแหละแต่ตอนนี้คือมันต้องผ่านพ้น10วันใช่มั้ยเนี่ยพอ10วันผ่านไปเนี่ยมึงจะรู้เองเว้ยก็มีใครไอ้นี่บ้างเติบโตบ้างไม่เดี๋ยววันที่9วันที่10เขาจะรับพวกแก๊งแล้วพอประชาชนจบเขาจะรับแก๊งต่อแล้วเพราะว่ามันใกล้ถึงจะขึ้นแก๊งแล้วไงแต่ผมชอบบรรยากาศจัดเลยนะทุกคนดูเอนจอยจัดเลยมันแต่มันก็ลุยกันตลอดเวลาผมอยู่กับมาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยดูไอ้พวกเนี้ยจบยังมันรันกันจัดเลยอ่ะมันรันกันแบบรันเกินวันพรุ่งนี้กูหยุดนะไปทำธุระได้ไม่ครับก็ยังไม่กระเตื้อมเลยสัตว์เดี๋ยวมึงรอดับเพลิงก่อนดับเพลิงมาเนี่ย4คนน่ะเอามีดับเพลิงอีกเหรอใช่โอ้โหงานคืออ๋อคือเราจะเน้นงานแบบนี้เหรอแบบว่างานทําอ๋อไม่งานดับเพลิงจะเป็นแนวนี้มันจะใช้4คนสมมุตินะมันดับเผาบ้านนึงใช่ป่ะตัวประกันจะมีอยู่4คนเราก็ต้องรีบดับไฟแล้วรีบเข้าไปช่วยตัวประกันถ้าหมดเวลาเราก็จะไม่ได้เงินไงต้องทำงานเป็นทีมไงโอ้เจ็บโคตรเจ็บเพราะว่าต่อไปเนี้ยมันจะไม่มีงานเพิ่มมาแล้วงานแบบพวกเนี้ยคือต่อไปเนี้ยมันจะมีงานเป็นกรุ๊ปเข้ามาแทนอย่างเช่นอาแก๊งเนี่ย10คนเข้าไปตะลุยดันเพื่อเอาของอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นการตะลุยดันเข้าไปก็คือจะไม่ให้แบบว่าให้เมืองนี้งานก็คือเราต้องลงมือแอคทีฟอ่ะไม่เน้นงานวนถูกต้องไหมใช่ใช่ดี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 เวอร์ผมชอบจัดเลยแบบดูดิคนโคตรเยอะเนี่ยตรงเนี้ยมันตีกันเมื่อไหร่จะจบเนี่ยดูดิขับรถถึงไม่มีลูกตาโอ้โหพูดแรงเกินครับบางทีอ่ะครับแยกย้ายครับแยกย้ายแยกย้ายครับทำแบบนี้ผมมองว่าไม่แรงนะไปโอ้ยแกไป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 มาเลยไม่ไหวไอ้กิ้งก่านี่เดี๋ยวโดนหน่อยมันโดนแน่ไปดีกว่าเว้ยไอ้เหี้ยอย่างเราไอ้สัตว์พวกแม่งอะอย่างเราไอ้เรื่องคือมันขึ้นราคาพูดมาได้โคตรใครมันขึ้นราคาไออาติมันไปร้องเรียนนายกให้ขึ้นราคาพิซซ่าคนก็เลยแห่มาทำพิซซ่ากันหมดแล้วแท็กซี่ก็โดนลดเงินเดือนมันก็เลยแบบตอนนี้พิซซ่านำมึงดูเดี๋ยวพิซซ่านำแล้วตอนนี้ได้คนอยู่พิซซ่ากันแต่
พิซซ่ามันส่งใกล้แล้วมันได้เงินเยอะเหรอแต่มันเหนื่อยอยู่นะแต่แท็กซี่มันจะสุ่มบางทีก็ไปเมืองบนเลยไปแดงไอ้สัตว์ใครขับเนี่ยไอ้เรียบร้อยไปมึงลงไปจ่าย500เลยไอ้เหี้ยได้ดับเครื่องเลยครับโหขอบอด้วยเครื่องครับขอบอเอาลูกตัวแล้วทำอะไรผิดเนาะรู้ครับรู้500คุยกันง่ายๆมาจ่ายค่าปรับมาคุยง่ายๆดีกว่ามึงจ่ายบินมึงจ่ายไปเลยมึงจ่ายไปเลยมึงจ่ายไปเลยใหญ่มันใส่บินอีเหี้ยเลยครับเลข72เลข72มาเอาหน้าดูไฟแดงแล้วเนาะนี่แค่ไฟแดงนะครับไม่ต้องดูไฟแดงได้รอบหน้าดูตำรวจเนาะรอบหน้าโอ้โหแล้วทีและทีพิซซ่าขับผ่านไม่จับเลยอ่ะพิซซ่ายกล้อยกอะไรไม่โดนเหรอครับไม่โดนครับเขาบอกว่าไว้ก่อนเอ้าผมอยู่ในเหตุการณ์แหละไอ้เด็กจำไว้นะไม่ต้องดูไฟแดงดูตำรวจมึงเชื่อมากเนี่ยกูขับไปด้านซ้ายเห็นด้านซ้ายปะแล้วตรงนั้นมันมีเสาไอ้ที่ตำรวจมันอยู่ตรงเสาแล้วกูเบรกตัวโค้งอ่ะรอดูทีเบรกกูเจอมันอ่ะกูเบรกถลายหน้าขึ้นไปเห็นบ้านไปโอ้โหนี่แค่ฝ่าไฟแดงก็นี่อ่ะไม่ดูยังมีตำรวจไปไอ้ยังมึงไปหามันนี่ไปดูเห็นมันฝ่าไฟแดงอ่ะเอ้ยเด็กแว้นดีว่าครับผมไม่ใช่พิซซ่ามาตรฐานเดียวกันครับมาตรฐานเดียวกันเนาะเดี๋ยวมึงรับงานดิเนี่ยแล้วสมมติ MBC อ่ะมึงลงไปรับงานดิกูอยากรู้ MBC มันจะนั่งมากับเราได้ป่ะมึงลองดูดิมึงลงไปรับไปรับที่จุดอู่อ่ะมึงไปดิกูอยากรู้มึงว่าเสียค่าปรับมั้ยว่าไม่เสียโอ้โหไอ้พวกหูดำเมื่อกี้นะใช่นี่นี่ตรงนี้เลยนี่ไงกูโดนไอ้สัตว์นี่ไงไอ้เหี้ยนี่กูเริ่มเลิกได้เหรอเอ้ยกูทำงานเป็นกะเลยนี่หว่ากูบอกเลยกูบอกแล้วว่าตรงนี้ให้มึงระวังไอ้เหี้ยกูก็พูดไปอยู่เมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยเลยกูพูดไปอยู่ไอ้สัตว์มึงไม่ได้ยินที่กูพูดหรอว่ากูโดนตรงนี้ตัวโก่งเลยไอ้เหี้ยเป็นเสาลูกบอกว่ามันอยู่ตรงเสาเดินที่มันเสาไปแล้วผมไม่รู้ว่าเสาไหนโอ้โหไอ้เหี้ยกูบอกมึงแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ไม่เห็นแล้วมันไม่ค่อยมีคนขายยาเนาะไอ้ตำรวจมันก็ว่าอย่างนี้แหละไอ้สัตว์ยี่สิบห้าร้อยเขาไม่ได้ที่เขาดักมันต้องโทษตัวเราเองที่ไม่รักษากฎจราจรแต่พูดถึงมันก็แต่มันก็ต้องโดนอย่างนี้แหละเฮียมึงได้พันหนึ่งอ่ะมึงเสียตำรวจกี่ทีแต่ว่ามันได้เรื่อยๆนะตำรวจ500 500 500เดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นอาวุธเหมือนกันตำรวจอ่ะมันต้องขึ้นอาวุธเหมือนกันแต่ผมว่ามึงนี้ตำรวจน่าจะเล่นมันเลยใช่เดี๋ยวมันก็ต้องซื้อรถด้วยพวกตำรวจอ่ะมันซื้อรถเหมือนเราหมดเลยแต่อันนั้นเป็นแค่หน่วยงานของมันก่อนเฉยๆรอบแรกไงหลังๆมันต้องซื้อรถที่มันแรงกว่านี้เจอกับเราแล้วว่าแต่ไอเนี่ยลุงรถมันชนกันได้เลยใช่ปะชนกันได้เลยใช่ชนกันได้เลยแล้วรถโคตรบางเลยนะใช่ต้องเป็นยังไงรถเราอ่ะใช่ต้องเป็นยังไงไม่บับไล่บังคับอื่นเหรอไม่บับสองหรอแอบใช่ไอเบอร์ผมนะเฮียไม่บับเพราะว่าโคตรอุ้มโคตรยากอ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ามึงบับอ่ะเท่ากับว่ารถถึกขึ้นถูกต้องไหมมึงไปเหินโค้งเหินเขาเท่ากับว่ามึงก็แดกเวลาไปเยอะแล้วไงแต่ก็ลุงก็ต้องเข้าใจนะว่ามันเห็นจุดนะอ่ะรู้มันไม่เห็นจุดแต่ว่าแต่ว่ามันคงเพิ่มแต่ว่าคงไม่เยอะมึงเข้าใจไหมเพิ่มแต่ไม่เยอะอ๋อลองเล่นก่อนอย่างนี้ลองเล่นก่อนถ้ามันไม่ไหวก็เดี๋ยวค่อยจะไปลองเรียนได้ลุงต้องเข้าใจเลยดิว่าสมมติว่าเนี่ยลุงขับอยู่หน้าผมใช่ป่ะซอยเนี่ยซอยขนาดเนี่ยผมก็เห็นลุงแล้วว่าลุงจะมาตรงผมก็รอดักชนอย่างเดียวไม่ยิงแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยขับไปดักเลยดักชนอ่ะชนสองทีเดียวก็อยู่แล้วถ้าประสานงานแน่แต่มันก็บัฟเพิ่มแหละแต่ว่ามันคงไม่แบบว่าชนทีระดับหรอกอาจจะ 4-5 ทีอย่างเงี้ยดับอืมเข้าใจต้องลองเล่นกันก่อนงั้นอ่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเนี่ยรูปแบบเล่นมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ต้องรอดูว่าพอเวลามีแก๊งแล้วมันจะเป็นแบบไหนแต่ก็อย่าลืมไอ้นี่นะประชาชนด้วยนะประชาชนตัวดำดำตาดำอยู่แล้วมีงานให้เยอะของประชาชนน่ะไอ้เด้อมึงระวังโดนระยิบละ500นะหลอนหมดแล้วโดนนะหน่วยละ100ยิบพวกเชียร์นี่ก็หลอนเหมือนกันอ่ะ
มึงดูดิมันขับมันระวังจัดอ่ะพาเรายิ้มอ่ะพาเราแล้ววันนี้ลุงคุยคนสรุปเหลือกี่คนมีไอโฟโดออกไปคนนึงน่าประมาณเท่าไหร่วะก๊อต30ป่ะประมาณนั้นพี่ต้องทำอย่างที่พี่บอกพี่ทำเป็น2สีใช่30 30กว่า30ก็เยอะนะก็เยอะนะ30ก็เยอะนะไม่น้อยเลยนะต้องหาเพิ่มหาเพิ่มเอาจริงๆลุงต้องเข้าใจด้วยว่าถ้ามันไปได้ดีเดี๋ยวไม่ขึ้นเลยก็ขับไม่ได้อ้าวไอ้สัตว์อ้าวได้ไงอ้าวแล้วจะไปรับไอ้บอกเดี๋ยวไปรับไอ้ก่อนแล้วกันก่อนลองนี่เดี๋ยวไปรับเฮ้ยรุ่นใหญ่ไอ้ก่อนมันรุ่นใหญ่ไปละไปตรงไหนมาในเมืองอยู่ไม่เจอเคสนอกเมืองเลยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเพิ่มเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนแท็กซี่หน่อยเนี่ยอาจจะเป็ดปรับเปลี่ยนแท็กซี่ในการที่เนี่ยนั่งกัน2คนแล้วได้เงิน2คนเลยมันจะได้แบบไม่เบื่อมีเพื่อนคุยหน่อยเออแต่จะปรับเปลี่ยนของแท็กซี่ด้วยพิซซ่าฮัทผมอยู่ไอ้เนื้อมาไม่หนุกเลยเอ้ยหนุกตลอดเลยแต่อยู่ไอ้เนื้อมาไม่เบื่อเลยแต่ถ้าขับคนเดียวก็จะใช่ๆเหงาอาจจะปรับเพิ่มหน่อยแบบว่ารับงานคนเดียวคนนั่งได้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยจะได้แบบว่ามีเพื่อนคุยมีอะไรหน่อยอาจจะปรับเปลี่ยนเฮ้ยไอ้เนื้อมันรอจับเลยพี่ว่าอาจจะต้องหาเนี่ยหาออกหาเงินออกใช่มีแหกไม่ได้อ่ะมันรอจับเลยพี่ว่าโอ้แต่ถ้าพรุ่งนี้ถ้ารับอันนี้ปล่อยมา 2,000 คนก็พรุ่งนี้ก็น่าจะโอละเวงจัดอ่ะตำรวจ19แล้วอ่ะยังเยอะเดี๋ยวอาจจะปิดตัวเลขตำรวจไว้ด้วยนะไม่รู้ตำรวจเหรอใช่เพราะว่าเท่าไหร่ก็มีตอรี่ได้ดิใช่ถูกต้องหมอ1ตำรวจ1ปิดไปเลยหมอ1ตำรวจ0แต่วันนี้ลื่นขึ้นเยอะแบบสมูทเลยอ่ะแบบสมูทเลยเข้าเกมก็เร็วนะใช่สมูทหลายอย่างเลยได้เห็นประกาศมันบอกว่ามันบั๊กเสื้อผ้าแล้วก็หน้าที่มันไม่เห็นตรงกันมันเลยบั๊กมั้งเนี่ยเขาประกาศบอกหมอมีอะไรทำให้มึงลองไปดูดิเฮียเนี่ยแก๊งตีกันชิบหายแล้วเนี่ยหมายถึงเนี่ยไอ้พวกแท็กซี่กับไอ้เนี่ยตีกันเนี่ยอันนี้เรามาส่งเลยป่ะไอ้เนื้อใช่เท่าไหร่ 1,400 เท่า 1,200 เนี่ย 1,200 1,200 โอ้โหลดด้วยหรอใช่ลดลงโอ้โหแล้วกว่าจะซ่อมรถกว่าจะเติมน้ำมันผมรู้ป่ะผมอยู่ไอ้เนื้อมันเป็นชั่วโมงแล้วลุงมันยังไม่ได้ตังค์เลยไหนเนื้ออะแต่ถ้าสบายสุดอะถ้าแบบเน้นคุยด้วยแบบว่าคอมมูนะต้องไปพวกเลี้ยงหมูนะกูว่าเออใช่ใช่มันก็ไปเดินหมูใช่แต่ตอนเนี้ยแต่ว่าแต่ใครฟาร์มไม่รู้คืออาสามสองอ่ะโคตรเก่งคนในแกงนี่แหละไอเบสวันเนี่ยไอเบสวันไอเป๊ปอย่างเงี้ยไม่เก่งจัดเลยแม่งฟาร์มได้มาแสนหนึ่งมั้งวันเดียวเก่งมากอ่ะเก่งมากขยันโคตรแป๊บเดียวพวกมันรวมเงินกันได้ประมาณ500,000แล้วขนาดเอามาไม่หมดนะขนาดเอามาไม่หมดขยันมากขยันมากถ้ามาหมดได้จะเป็นล้านบ้างไอ้เหี้ยไม่ต้องบอกว่าขนาดคนฟาร์มมีไม่กี่คนคนฟาร์มเป็นโหดจัดเลยนะวันนี้เติมน้ำมันไปเท่าไหร่แล้วเนื้อพันกว่ามั้งประมาณพันกว่าดูค่าสีไปในเกือบหมื่นใช่เหรอสีขาวนะใช่เอ้ยก็มีตังค์นี่ว่าไม่แต่รถคันนี้ก็อยู่กับเองตลอดเลยนะแท็กซี่ใช่คุ้มอยู่นะอย่างนี้แล้วถ้าผมไม่ไปออกงานผมก็ทำงานอื่นได้หรอใช่มึงก็ขับแท็กซี่ไงแล้วถ้าผมไม่อยากขับแท็กซี่แบบอยากไปเลี้ยงหมูได้ไหมได้มึงเอารถคันนี้ไปไงเท่ากับว่ารถคันนี้ก็แท็กซี่ไปด้วย
แต่ไม่รู้ว่าผู้จัดการอ่ะมันจะไอ้นี่หรือเปล่าไงกูก็ไม่รู้ว่าเอาถ้ารถนี้ไปผู้จัดการมันจะมึนหรือเปล่าอ่ะพี่ก๊อตไปไหนเนี่ยเออรับก่อนดินี่มันรับคนก่อนดิแล้วท้ายนี่มันรับคนนี่คนมาว่าอ๋อ NPC สัตว์ไม่ใช่คุณขยะพรุ่งนี้อ่ะงานมึงเต็มใหม่เนื้อบอกเฮ้ยตรงนี้ระวังไอ้นี่ไปข้างหน้านี่ไปข้างหน้านี่อะไรน่ะมึงจอดรถไฟแดงเขาไม่จับมึงไอ้เหี้ยแล้วมั้งไปดูดิด่านเขาตั้งด่านเหรอคืออะไรวะรถขับผ่านตั้งด่านมึงว่ามันบ้าไปแล้วเราไม่ไปอ่ะตำรวจเมื่อกี้ไฟเขียวแล้วมันสวนเลนตำรวจไม่จับจริงเหรอวะน่ากูดูดิอันนี้คืออะไรอ่ะเห็นไหมครับเลนอยู่ฝั่งนี้แล้วไฟแดงร้อยดีนะด่านนะครับร้อยแล้วครับพี่ผมเหลือเชื่อเลยรถฝ่าไฟมึงเห็นป่ะรถฝ่าไปรถครับแล้วมึงไม่เตียงแตนบายบนรถแวนตะกนเดี๋ยวไล่ครับไม่ทันแล้วมึงอะไรของมึงเนี่ยด่านลอยไหมครับเนี่ยลองไปหาผู้จัดการดูครับไอ้เยี่ยงกูจะหลุดไอ้สัตว์ยังไงขั้นหลังมึงชี้จุดครับไม่มีเลยอ่ะครับโอ้โอ้โอ้ใช่ครับใช่เลยครับเที่ยงก็ถามเลยคืออะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยไปศูนย์ดิเดี๋ยวไปศูนย์ดิไปรับพี่ก๊อตเหรออ่าไปรับไปดิมันไปกับรถอีกคันแล้วไม่ใช่หรอเออมันจะไปละอะไรครับอะไรทำอะไรกันน่ะพี่ก๊อตเหรอใช่พี่ก๊อตเองก๊อตติดเหรอก๊อตติดปาล์มอยู่เหรอเฮ้ยตำรวจมาด้วยเอ้าไอ้เหี้ยเอามึงทำอะไรอย่างนั้นไม่ดีไม่ได้ไปเกี่ยวไอ้เนื้อไปเกี่ยวไปก่อนเหี้ยโดนปรับเยอะไอ้เนื้อไปก่อนไม่เลี้ยวขวาสิสัตว์ไม่มึงเลี้ยวขวาสิคอนเดนไม่มีขวาไม่มีขวาผ่านตลอดไอ้เหี้ยเออขวาผ่านตลอดปะวะตายต่อไม่มีมันไม่ผ่านตลอดไม่ใช่หรอลุงไม่รู้ว่ามีขวาผ่านตลอดใช่หรอเออบัวอะไรตายก็ขวาผ่านตลอดไอ้เหี้ยนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมึง18แล้วมึงไปเรียนใบขับขี่ยังไอ้สัตว์แวกไปหมดแล้วเนี่ยไอ้เนิร์ดมึงไปเรียนใบขับขี่ยังยังเลยลุงอายุเท่าไหร่แล้วได้19แล้วครับลุงเออจะไปเรียนใบขับขี่อีกทีนึงโอ้ยอายุเท่าไอ้หน่วยแล้วขโมยรถพ่อมาขับหน่อยไอ้สัตว์โหพ่อเค้าผมขโมยทุกวันนะครับเค้าบอกว่าให้ออกไปขับทุกวันผมไม่กล้าไม่กล้าใช่เอาไปไหนแล้วเนี่ยมันไปแล้วมันไปสูตรแล้วมาดูสูตรดิเสียงนึกไม่ว่าเหมือนหน่วยเลยครับอติมันวุ่นจัดเลยเปล่าลุงอะไรนะมันวุ่นจัดเลยมันสนุกมันสนุกมันมึงเทียบกูดิมันสนุกมันชอบไอติชอบอะไรแบบนี้สนุกเขาอะไม่ต้องทำเฮียอะไรคุยอย่างเดียวไอติอะอยู่กับหญิงเนี่ยมีหญิงเต็มเลยเป็นธรรมดาเฮียมีหน้ามีตาแล้วมีชื่อเสียงแล้วไงเฮียเป็นผู้จัดการแท็กซี่เฮียธรรมดาอยู่แล้วไอติอะแล้วมึงดูเฮียจุกดิเฮียจุกไปไงบ้างแล้วเนี่ย